สำหรับกิจกรรมผ่าตัดหัวใจก็คือเป็นการจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องผ่าตัดเหมือนกับว่าให้นักเรียนเนี่ยเป็นคุณหมอช่วยเหลือบุคคลหนึ่งในชีวิตของเขาด้วยการเปลี่ยนหัวใจซึ่งมีเวลาจำกัดซึ่งในการออกแบบกิจกรรมเนี่ยมันมีพื้นฐานมาจากการที่เราต้องการให้เขาได้สัมผัสกับอารมณ์บางอย่างสภาวะบางอย่างหรือตัวคุณธรรมบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในขณะที่เขาทำกิจกรรมซึ่งการสอนให้คนเนี่ยไม่ประมาทเนี่ยเราไม่สามารถสอนด้วยการโฆษณาหรือบอกกล่าวหรือว่าพูดให้ฟังเพราะว่าการใช้วิธีนี้เราก็เห็นได้ว่ามันไม่ได้ผลเนาะเรานำชีวิตจริงหรือว่าเหตุการณ์ในชีวิตของเขาเนี่ยมาร่วมในการออกแบบเพื่อให้เขาเนี่ยได้รู้สึกนะกับสถานการณ์นั้นจริงๆนะพอเขาได้รับคุณค่าหรือว่าความรู้สึกบางอย่างเนี่ยก็จะเป็นตัวเปิดนะทำให้เขาเนี่ยนำไปใช้ในชีวิตได้จริงๆนะครับเป็นการอยากให้เขาพัฒนาทักษะบางอย่างด้วยนะครับในส่วนของทักษะก็อยากให้เขาได้พัฒนาทักษะด้านการสื่อสารได้ฝึกในการถ่ายทอดเรื่องราวของตัวเองแล้วก็ในการฟังคนอื่นรู้จักให้เกียรติคนอื่นนะฟังคนอื่นแล้วก็เหมือนกับนำเขามานั่งฟังด้วยความเป็นเพื่อนเนาะด้วยความเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรคือให้เป็นนั่งในหัวใจของเพื่อนนะครับแล้วเขาก็จะเข้าใจคนอื่นได้มากขึ้นนะครับแล้วก็กิจกรรมผ่าตัดหัวใจเนี่ยเราสอนเรื่องความไม่ประมาทอย่างที่บอกในขณะที่เขาทำเนี่ยเขามีเวลาจำกัดเขาก็จะใช้ทุกวิธีทางในการควบคุมสติควบคุมอารมณ์ของเขาในขณะทำกิจกรรมเพื่อให้การผ่าตัดหัวใจของเขาเนี่ยเป็นไปด้วยความประสบความสำเร็จนะซึ่งในตอนท้ายเนี่ยเขาก็ได้สะท้อนผลว่านะเขามีวิธีการจัดการกับตัวเองยังไงแล้วก็เขาจะนำไปใช้ในชีวิตยังไงซึ่งตัวที่เขาตอบมาเป็นเรื่องของความรู้สึกต่างๆที่ในขณะที่เขาทำนี่คือจุดประสงค์ของการทำกิจกรรมผ่าตัดหัวใจเนาะเรียนกับพระอาจารย์ในวันนี้ก็มีความที่สนุกแล้วก็มีความสุขที่ได้เรียนค่ะข้อคิดที่จะได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันก็คือการที่เราต้องใช้เวลาให้คุ้มค่ามากที่สุดและใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทมีความระมัดระวังในการใช้ชีวิตค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้มีความรู้สึกดีใจค่ะที่พระอาจารย์ให้เราระลึกถึงความหลังอะค่ะว่าเรามีความทรงจำอะไรดีๆอะไรบ้างวาดรูปลงไปในกระดาษเนี่ยเราทำให้ท่านเสียใจหรือเปล่าและเราจะปรับตัวยังไงในวันข้างหน้าค่ะได้ความประทับใจมากจากกิจกรรมนี้กิจกรรมนี้ทำให้เรารู้สึกว่าทำให้เราอยากอยู่กับท่านนานๆอยากตอบแทนพระคุณท่านอยากทำอะไรให้ท่านประทับใจก่อนที่จะสายไปในกิจกรรมนี้ผมได้รู้สึกเกี่ยวกับการให้ความสำคัญของคนที่เรารักความห่วงใยและเราจะใช้เวลาในนั้นอาจจะไม่เพียงพอแต่ในความจริงความห่วงใยของเราที่มีให้เขามีมากจนล้นจนที่หาแทบไม่ได้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยการใช้เวลาให้คุ้มค่าและตอบแทนเขาให้ดีที่สุดครับ